สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ปรตหลังเกมมิ่งครับเื่อเต้สดุดครับเพราะว่านี่เป็นเทรลเลอร์อสุดท้ายนะครับของเกมโปเกมอนสกาเลตและไ i โอเลตนะครับเทรลเลอร์นี้มีความยาวประมาณ4นาทีนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเพลงของเอชชีแรนเป็นเพลงประกอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขออนุญาตไม่ลงเสียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับจริงๆอยากจะรู้มากนะครับว่าตัวเกมเนี่ยตัวเทรลเลอร์บริษัทโปเกมอนเนี่ยเขาจะบอกอะไรเรามาบ้างนะครับเพราะว่า มันใกล้เกมจะออกมากๆแล้วนะครับแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับโอเคมาละเอชิเรนนะครับทุกคนจินตนาการเพ e ลงเอชิเรนรอด้านหลังนะครับเริ่มมาด้วยการแสดงโปเกมอนเริ่มต้น3าตัวแล้วก็น่าจะเป็นฉากแรกเนาะที่เราเจอโปเกมอนในตำนานนะครับโครายดอนกับมิรายดอนนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นที่โรงเรียนแล้วนะครับริโอรุแปลว่ามีลูคาริโอมีฮาริยาม่าด้านหลังนะครับ เป็นของอาจารย์แล้วอ่าแล้วก็เป็นเรื่องการผจญภัย Open World นะครับมีแต่เพลงนะครับแล้วก็มีแต่ภาพเก่าๆนะครับอันนี้เป็น m แมชชีนิกเทเรสต์ไ i z ์นะครับทำให้โปเกมอนเป็นเป็นธาตุอะไรก็ได้นะฮะนะครับซูด o ว o d o นะครับจากธาตุหินกลายเป็นธาตุพืชนะครับส่วนน้องเป็ดเราไปแล้วครับอ่าโปเกมอนเซนเตอร์นะครับหรือว่าปั๊มแก๊สนะฮะ เอ่เนมนานะครับบอกว่าถ้าเราเก่งขึ้นน่ยจะได้สู้กับเขาได้อย่างเต็มที่นะครับแาะว่าเขาก็เก่งไม่แพ้กันอ่ uh, จาจับปิกาจูนะครับโครายดอนกับมิรายดอนแล้วก็จระเข้เปิกาจูแมวอีวี่นะฮะเอาคลาสกินพืชนะครับเออร์บ้ามิสติก้านะครับ,รบเป็นตำนานที่เรอยอะไร The Path of Legend นะครับเป็น ในเรื่องที่ว่าต้องไปหาสู้กับโปเกมอนในตำนานเนาะอันนี้เป็นทีมสตาร์นะครับทาวเวอร์ด n s เน์นะครับส่งมอนไปตีนู่น,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 นตัวนู่น,ต,น,นตัวนี้นะฮะหนึ่งในแอดมินของทีมสตาร์นะครับก็คืออ๋อไอตัวนี้จะประกาศอย่างว่าเป็นอ๋อไม่ได้ประกาศใช่นื้อว่าจะเป็นโปเกมอนนะครับจริงๆก็ดูก็รู้หรเหรอว่าเป็นโปเกมอนแค่มันไม่ได้ประกาศเนาะอ่าแล้วก็หัวหน้ายิมต่าง อันนี้แชมเปี้ยนอันนี้อาจารย์ศาสตราจารย์นะครับโปรเฟสเซอร์ Professor. โอ้ตัวอะไรอะดอนแฟนดอนแฟนมีสองตัวแล้วก็บูเปอร์แล้วก็หมาผีนะครับวิกเกล็ดอ๋อเปิดตัวแค่เนี้ยนะเทเลสตอราไรส์ ize, นะครับอ่านี่ไงธาดไฟนะครับ อันนี้เป็นธาตุบินอันนี้เป็นธาตุนอร์มอลธาตุมังกรนะครับในที่สุดก็เปิดเผยนะครับว่าเทาสไลารามังกรหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คือมีมังกรบนหัวโอเคลูกบอลต้องหมุนขนาดนั้นเลยเหรอฮะกลายเป็นคริสตัลนะครับพื้นที่ตรงกลางนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าเทพเรานะครับบินขึ้นมานะฮะน่าจะมีอะไรอยู่ข้างในแหละครับตามสไตล์เกม rpg 1 1 18, 18นะครับอ๋อนี่นะครับใครที่เล่นเกมโปกเกมอนภาคอื่นมานะครับจะได้ของแถมนะครับเป็นเคสโลตอมนะครับซึ่งผมก็คงได้ทุกอันนะครับเล่นทุกเกมเลยก็ดูก็รู้แหละว่าอดีตนะครับกับอนาคตอนะเนาะอันนี้เป็นช้างแมงอสใช่ไหมครับดูเป็นหินน่ะแล้วก็อันนี้เป็นเนี่ยเป็นเหล็กอะฮะโหหน้าตาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์เลยเนาะส่วนไอ้ตัวที่เป็นเครื่องจักรรถยนต์นะครับ น่าจะยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่ามันขยับดุกดิกดุกดิกขนาดนั้นนะครับดูก็รู้ว่าเป็นโปเกมอนนะะก็เป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเว็บไซต์ออฟฟิเชียลหน่อยก็มีอันนี้นะครับ The Scarlet Book and Violet Book นะครับเป็นหนังสือตำนานเหรอเออ Scarlet Book นะครับเป็นหนังสือที่จะโผล่มาในโปเกมอน Scarlet แล้ว v i o l e t ก็โผล่มาในโปเกมอน Violet นะครับโอ้โหเรียบง่ายเหลือเกินมันเป็นการจดนะครับของการประจนภัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตการนาน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 แล้วนะฮะ โอ้พูดซะติดขัดเลยนะครับบอกว่าเป็นการผจญภัยไปในพื้นที่ที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของคนที่จดหนังสือเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ว่าน้องอาร์เวนคนนี้นะครับก็มีก๊อปปี้ของหนังสือนะครับเราเล่นภาคไหนน้องอาร์เวนนี่ก็จะใช้ภาคนั้นนะครับอ๋อแล้วเขาบอกว่าจะมีรูปภาพนะครับแล้วก็ภาพวาดนะครับของอันอิดเดอร์ไฟคริเชอร์นะครับสัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนนะครับ ก็นี่นะครับ Monster No. น a r t h g r e a ทัสนะครับเจ้างาใหญ่นะครับกับอีกตัวหนึ่ง Iron นเ e ร t นะครับเจ้างวงเหล็กนะฮะหนังสือนี้พูดถึงเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่โจมตีในอดีตนะครับมันมีงาที่ใหญ่มากนะครับส่วนตัวนี้มันเป็นงวงที่เป็นกลมๆนะครับก็เหมือนล้อรถอะไรอย่างนี้เนาะก็ดูก็รู้เนาะครับว่ามันน่าจะเป็นร่างของดอนแฟนนะครับดอนแฟนแห่งอดีตกับดอนแฟนแห่งอนาคตนะครับน่าจะเป็นตีมเดียวกับที่ โครดอนกับมิรายดอนนะครับเป็นล่างแบบอนาคตกับอดีตของไซคริซาอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะผมเดามั่วๆนะโครายดอนแฟนกับมิรายดอนแฟนถ้ามันตั้งอย่างี้จริงผมขำม,มาเอาจริงอันนี้ก็เป็นอีกข่าวประชาสัมพันธ์ของโปเกมอนสกาเลต์ไวโอเลตนะครับบอกว่ามีอีวี่หรือว่าอีบุยนะครับให้จับในช่วงแรกๆนะครับโนเบิ้มเบอร์นะครับถึง27นะครับก็คือ1อาทิตย์หลังจากที่เกมออกอ่ะเราสามารถจับอีวี่นะครับอีบุยนะครับหลายๆธาตุเทราทป์ได้นะครับ ก็หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเกมด้วยการมีอีบุยนะครับเราก็ควรจะเริ่มเล่นเกมในประมาณช่วงนี้นะครับเราเปิดเกมมาเราจะได้อีบุยเลยนะครับเยี่ยมยอดมากมานะฮะแต่ว่าอะไรนะต้องมี Nintendo Switch Online Membership ด้วยเหรอถึงจะสามารถตีเรดกับคนอื่นได้นะครับไม่เป็นไรครับผมมีฮะ Pokemon Home นะครับไว้ดูจัดอันดับ r ร n กิ้งโอเคอันนี้มันสลับสายแบตเทินนะครับโอเคแล้วก็สามารถเทรดกับโฮมได้ปีหน้านะครับ ซึ่งเราจะเอาโปเกมอนจากอาร์ซิสมาพาวเดียได้ด้วยนะฮะก็เจ๋งครับก็ผมว่าเทรลเลอร์นี้โหมันบิวมาใช้อย่างดีเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เนื้อร่างหลักมันก็มีแค่นี้นะครับก็คือเป็นการบิวเนื้อเรื่องของไอเดอะแพดออฟเลเจนส์นะครับของน้องอาร์เวนคนนี้นะครับที่บอกว่าจะไปสู้กับบอสไตตันต่างๆนะครับก็คือการไปเปิดเผยอดีตการของโปเกมอนหรือว่าอนาคตของโปเกมอนนะครับซึ่งมันประหลาดอะ อันนี้เป็นโปเกมอนแห่งอนาคตชัดๆ,ๆนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับน่าสนใจไหมก็คงเป็นแบบธาตุเหล็กกับธาตุหินอะไรอย่างนงี้ไหมก็คงประมาณนั้นนะเนาะเกมนี้มันเน้นการเดินทางนะครับดอนแฟนเป็นแบบล้อรถอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็คงประมาณนั้นนะครับอินสปิเรชันนะฮะผมหวังไว้นะครับว่ามันจะชื่อว่าเป็นร่างแปลงดอนแฟนชื่อว่าโครายดอนแฟนกับมิรายดอนแฟนแล้วกันนะครับ โอเคครับสุดท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับก็คือตอนนี้มันเริ่มมีสปอยเกมหลุดออกมาแล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมมันหลุดออกมาประมาณเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับผมคิดว่าอีกประมาณ5 6วันน่ะคนมันจะเริ่มแกะข้อมูลเกมกันได้เยอะนะครับถ้าใครไม่อยากถูกสปอยเกมนะครับผมแนะนําว่าเลี่ยงพวกแพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือว่า Twitter ร์ไปก่อนแล้วกันนะครับ YouTube สมัยนี้ไม่ค่อยสปอยกันเยอะนะผมไม่ค่อยเห็นนะครับตัวช่องผมเนี่ยก็คงจะไม่สปอยแล้วนะครับก็คงทําแค่ วิดีโอรีวิวนะครับอาจจะมีอีกหนึ่งวิดีโอนะถ้ามันมีข้อมูลข้อบ่งชี้นะครับทำออกมาว่าแบบแต่ละภาคมันมีโปเกมอนตัวอะไรบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็คงไม่ทําอะไรแล้วนะครับก็ไว้เจอกันวันที่เกมออกทีเดียว,วกันนะครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจผมกดติดตามช่องยูทูบขอต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ